อ่าสบายดีนักเรียนชั้นม .6 ของพวกเราทุกคนเนาะถือว่ามื้อนี้พวกเรามาเรียนกันอีกในวิชาภาษาลาวในชั่วโมงก่อนแม่พวกหลานได้ส่งเรียนบ้านให้อาจารย์แล้วเนาะส่งเรียนบ้านให้อาจารย์กวนอาจารย์ก็ได้กวนพวกเราแล้วทีมห้อยสำหรับมื้อนี้พวกเราจะมาเรียนต่อในวิชาภาษาลาวบทที่19เนาะบทที่19คือหลักการแต่งก่อนเนาะเรียนเกี่ยวกับหลักการแต่งก่อนฉะนั้นก่อนจะเข้าบทเรียนอาจารย์จะถามบทเรียนเก่าก่อนเนาะก็คือเฮาเรียนเกี่ยวกับภาคส่วนของกราบก่อนแม่นบ่ภาคส่วนกราบก่อนนี่ประกอบมีจักภาคส่วนทั้งหลายจะประกอบมีอยู่6ภาคส่วนเนาะก็มี1คําตอนวรรคเฟื่องบาทและบทประกอบมีอยู่6ภาคส่วนและเฮาเรียนผ่านมาแล้วก็คือคําเนาะคํามีจะประกอบมีจักลักษณะของคําประกอบมีอยู่จักประเภทมีอยู่4ประเภทบ่มีคำเป็นคำตายคำเอกคำโทและคำกาเนาะ4ประเภทเนาะคำเป็นคำตายคำเอกคำโทเนาะมีคำกาแล้วและในนี้เฮามาเรียนต่อข้อที่2จํา2 2จํา2ก็คือเรียนเกี่ยวกับตอนหมายถึงหยังตอนก็แม่นหมู่คำจํานวนหนึ่งที่เป็นครึ่งนึงของวรรคเนาะที่เป็นครึ่งนึงของวรรคฉะนั้นในก่อนนี้จะประกอบมีอยู่2ตอนจะมีตอนหน้าและตอนหลังเนาะตอนหน้าและตอนหลังตอนหน้าประกอบมีจักคํา3คําตอนหลังประกอบมีอยู่4คําเพราะเบิ่งตัวอย่างนี้เนาะอันนี้มันก่อนกาเนาะก่อนกาตอนหน้านี้จะประกอบมีอยู่3คําตอนหลังประกอบมีอยู่4คําอันนี้เป็นการกําหนดของก่อนกาตัวนี้เนาะเฉพาะก่อนตัวนี้เนาะและเฮาเบิ่ง1 2 3เนาะ4 5 6 7ฉะนั้นในวรรค1จะประกอบมีอยู่7คําการสัมผัสของกรกับนี้จะมีลักษณะการสัมผัสกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบจบบทเนาะตั้งแต่ต้นจบบทและบ่ได้แบ่งเป็นบาทเนาะคือจังก่อนเนาะก่อนอ่านเท่าไหร่เนาะและอยู่ในข้อนี้อาจารย์ได้ให้ชื่อให้พวกเรารับรู้ว่า1ก่อนเนาะประกอบมีจักตอนเนาะตอนหน้ามีจักคําตอนหลังมีจักคําอาจารย์ให้พวกเราชื่อต่อกับข้อที่ 2.2 เนาะ